กับไปที่การเมืองอารมณ์การเมืองกลับมาอีกวาระหนึ่งเราจะต่อสายไปที่พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเลขากกต.มีหลายคำถามเลยที่อยากได้คำตอบนะครับผมคงไม่ถามว่าแล้วจะเลือกตั้งวันไหนทำไมจึงเป็นวันที่24 มีนา 2562ถามไปก็ไม่ได้คำตอบช่างมันเถอะครับใครเป็นคนกำหนดและทำไมต้องเป็น24มีนาช่างมันเถอะครับแล้วพี่อยากจะถามว่าอะไรคะอยากฟังกกต.อีกทีจะประกาศผลการเลือกตั้งวันไหนย้ำนะครับจุดกำหนดเกมอยู่ที่วันประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.วันรับรองส.ส.ให้ได้ครบ 95% ที่เพียงพอจะนำไปสู่การเปิดสภาชัดเจนไหมชัดเจนไหมชัดเจนนะชัดเจนนะขณะที่รอสายพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขากกต.เรียนนิดหนึ่งเดี๋ยวเอาเพจเมื่อเบรกที่แล้วขึ้นก็แล้วกันเราบอกว่าจุดกำหนดเกมการเมืองประเทศหลังการเลือกตั้งอยู่ที่วันประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.จำได้ไหมครับเราทิ้งไว้เป็นประเด็นให้ฟุ้งซ่านกันต่อใช่ถ้าพูดกันรู้เรื่องแล้วใครกับใครพูดกันล่ะไม่รู้ถ้าพูดกันรู้เรื่องก็ประกาศผลการเลือกตั้งรับรองการเลือกตั้งให้ได้ส.ส.ครบ 95% ในวันที่9 พฤษภาคมแต่ถ้าพูดกันยากทีนี้ไอ้ที่บอกว่าพูดกันยากใครพูดกับใครผมก็ไม่ทราบอาจต้องลากไปจนกระทั่งถึงวันที่24 พฤษภาคม 62จึงรับรองการเลือกตั้งให้ได้ส.ส.ครบ 95% ค่ะถูกไหมจ้าในทางการเมืองในแต่ละนาทีในแต่ละชั่วโมงเนี่ยอะไรก็เปลี่ยนได้วันนี้เป็นแบบนี้พรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนได้ถึงวันที่9 พฤษภายังพูดกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่ละชั่วโมงที่หลังจากนั้นอาจจะพูดกันรู้เรื่องไม่รู้จบตอนนี้ท่านอยู่ในลิฟต์ขอ2 นาทีรอสายกันนิดหนึ่งไม่มีสัญญาณที่ต้องย้ำกันเรื่องนี้และผมก็ผิดสังเกตเพราะว่าเมื่อวานประธานกกต.อธิบายปฏิทินได้ทุกวันเลยรับสมัครวันไหนประกาศชื่อผู้สมัครวันไหนเลือกตั้งนอกประเทศวันไหนเลือกตั้งล่วงหน้าวันไหนมีอยู่วันเดียวที่ไม่กล้าพูดก็คือวันประกาศผลการเลือกตั้งวันรับรองการเลือกตั้งให้ได้ส.ส.ครบ 95% เพียงพอที่จะนำไปสู่การประชุมสภาเปิดสภาเมื่อวานนี้บอกว่าคืออยากจะเน้นเรื่องของการจัดการเลือกตั้งให้สำเร็จลุล่วงไปก่อนไอ้เรื่องวันประกาศเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่ากกต.นะคำนึงถึงเรื่องนี้อยู่แล้วทำไมต้องเดี๋ยวค่อยว่ากัน ทำไมต้องเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะคุณตอบผมสิคุณกกต.คุณตอบผมหน่อยสิค่ะทำไมต้องเดี๋ยวค่อยว่ากันดิฉันไม่ใช่กกต.ไงต้องไปถามกกต.สิคะแล้วประโยคต่อไปเรื่องนี้คุณอิทธิพรเก็บพูดอย่างไรต่อไปครับก็เมื่อวานนี้นะคะบอกว่าคือต้องการจะเน้นการจัดการเลือกตั้งให้สำเร็จลุล่วงไปก่อน แต่ว่าอาจส่งสารรัฐธรรมนูญตีความได้ซึ่งก็อยู่ในความคิดกกต.แต่ว่าขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องทำแต่ว่าอย่างไรก็ตามมองว่าอาจประกาศรับรองผลเลือกตั้งได้ก่อน60 วันด้วยนั่นแน่อาจอาจนะอาจแน่แน่เอาละครับไปกันที่พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจรุงวิทย์ครับครับสวัสดีครับคุณนายคุณปวีณาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมคงไม่ไล่ปฏิทินเมื่อวานคุณอิทธิพรประธานกกต.ก็ไล่ปฏิทินกันจนครบถ้วนแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าปฏิทินของประธานกกต.เมื่อวานมันยังแหว่งมันยังโหวอยู่1วันนั่นก็คือวันประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.วันรับรองการเลือกตั้งให้ได้ส.ส.ครบ 95% พอที่จะเปิดสภาตกลงวันนั้นกำหนดกันได้หรือไม่กำหนดกันแล้วหรือยังครับก็กกต.ยังไม่ได้มีมติอันนี้นะครับเพียงแต่ได้พูดคุยเฉยๆท่านก็เลยไม่ได้บอกไปนะครับว่าจะประกาศผล9 พฤษภาหรือไม่นะครับก็คงยังไม่ได้ระบุถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าท่านยังไม่ได้คุยกันถึงขนาดนั้นนะครับครับแต่ที่ต่างครับในส่วนของสำนักงานนะครับในส่วนสำนักงานผมเนี่ยฮะก็จะต้องพยายามที่ทำให้เสร็จนะครับให้เร็วที่สุดนะครับจากวันที่24 มีนาจนกระทั่งถึง9 พฤษภาเนี่ยนะครับเราต้องพยายามมันปัจจัยมันหลักอยู่ที่เรื่องการร้องเรียนต่างๆนะครับเราจะดำเนินการให้เรียบร้อยหรือไม่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งผมเป็นเลขาธิการอยู่เนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการ
โดยเร็วนะครับให้เร็วที่สุดครับเมื่อมีเรื่องร้องเรียนครับครับครับที่บอกว่าเมื่อวานก็ได้คุยกันในที่ประชุมกกต.แต่ว่ายังไม่ได้มีมติทำไมจึงยังมีมติไม่ได้ติดขัดอะไรครับครับยังไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะเมื่อวานได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวันเลือกตั้งอย่างเดียวก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับครับผมครับเมื่อวานเลือกตั้งในส่วนของสำนักงานนะครับได้ก็คือต้องพยายามให้เสร็จก่อนนะครับครับครับเห็นบอกว่า9พฤษภาก็ได้หรือจะลากไปจนกระทั่งถึง24พฤษภาก็ได้ใช่ไหมครับในส่วนของสำนักงานคงไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ากกต.เขายังไม่ได้ฟิกวันว่าต้องวันนี้เท่านั้นเองครับมันไม่เป็นปกติครับแต่ยังไงก็ตามนะครับแล้วก็เอาหมายก็คือต้อง9พฤษภาต้องเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ามันจะเป็นช่องว่างกฎหมายอยู่อ๋อครับหมายความว่ามันยังมีปัญหาการตีความว่า150วันนับจากวันที่กฎหมายเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้นั้นต้องดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จครับว่าแล้วเสร็จครอบคลุมแค่วันหย่อนบัตรหรือรวมถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งด้วยใช่ไหมครับครับอย่างที่ยังมีปัญหาการตีความตรงนี้อยู่ครับผมถ้ารวมถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งด้วยก็จะต้องใช้เกณฑ์ของวันที่9พฤษภาถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ถ้า150วันไม่รวมวันประกาศผลการเลือกตั้งอย่างที่อาจารย์วิษณุเครืองามย้ำอยู่หลายครั้งนะครับก็สามารถที่จะดึงไปได้จนกระทั่งถึงวันที่24พฤษภาใช่ไหมฮะก็เห็นในสื่อลงนะครับอ๋อฮะฮะทีนี้เรียนถามนิดนึงนะฮะไอ้วันประกาศผลการเลือกตั้งภายในกำหนดหรือให้ทันกำหนดนั้นหมายถึงต้องรับรองผลการเลือกตั้งให้ได้ส.ส.ครบ 95% ด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องครับ 95% ครับที่บอกว่าวันประกาศผลการเลือกตั้งก็คือวันนั้นจะต้องรับรองการเลือกตั้งให้ได้ส.ส.ครบ 95% พอเปิดสภาอันนี้ถูกต้องสมมุติว่าพอถึงวันที่9พฤษภาหรือ24พฤษภาก็แล้วแต่แล้วปรากฏว่ายังรับรองได้ไม่ครบ 95% จะเกิดอะไรขึ้นครับเป็นการคาดการณ์อย่างนี้ผมพอดีผมไม่ได้ดูเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ถึงว่าในแง่กฎหมายครับในแง่กฎหมายถ้าหากไม่ได้ต้องเปิดสภาไม่ได้ต้องกฎหมายคือกฎหมายเขียนให้ทำอย่างนี้ก็ต้องเราก็ต้องทำให้ได้นะครับครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าบอกว่าทำไม่ได้แล้วปัญหาเกิดอะไรขึ้นนี่ผมก็ไม่ทราบกันครับแล้วแต่ไม่ครบ 95% ก็จะเปิดสภาไม่ได้ถูกไหมฮะถูกต้องครับถ้าเปิดสภาไม่ได้ทางกกต.จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอะไรหรือไม่หรือกฎหมายเขียนค้างไว้แค่นั้นไม่ได้พูดถึงบทลงโทษหรือสภาพบังคับมีไหมฮะก็ต้องไปดูอีกทีครับผมจำตัวบทถึงขนาดนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเขียนอะไรไว้บ้างนะครับต้องไปศึกษาดูอีกทีครับเพิ่มเติมนะครับอ๋อฮะการประกาศผลทยอยประกาศได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับต้องในคราวเดียวต้องรวดเดียวเลยครับอ๋อต้องรวดเดียวเลยนะฮะต้องรวดเดียวครบ 95% เลยนะฮะแต่กฎหมายไม่แน่ใจจำไม่ได้ใช่ไหมครับว่าถ้าถึงวันที่9หรือถึงวันที่24พฤษภาแล้วยังไม่สามารถรับรองให้ครบ 95% มันจะมีสภาพบังคับหรือต้องรับผิดชอบอะไรกันอย่างไรไม่ยังจำไม่ได้ใช่ไหมฮะครับยังต้องไปศึกษาดูนะครับเป็นการตามใหม่ตกลงเรื่องนี้ไม่ได้หมดทุกว่าตาผมจำไม่ได้ครับเอ๊ะตกลงเรื่องนี้นะครับตกลงเรื่องนี้มันเป็นประเด็นนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ครับไอ้วันประกาศผลการเลือกตั้งวันประกาศผลเลือกตั้งเป็นนิติศาสตร์คือการตีความกฎหมายนะครับไปหลายอย่างครับครับอันนี้ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายครับก็เป็นธรรมดาครับก็คงไม่อยากให้มีช่องว่างในการที่จะให้เกิดการตีความแล้วก็จะไปทำให้ถูกฟ้องคดีหรืออะไรก็ตามนะครับเป็นธรรมชาติของผู้ปฏิบัติตามกฎหมายแหละครับก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับโอเคทีนี้มากันอีกเรื่องนึงในฐานะที่พวกผมเป็นเสือนะฮะก็จะมีปัญหาชีวิตอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแล้วการทำข่าวเลือกตั้งเนี่ยกรอบอยู่ตรงไหนอะไรได้อะไรไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมสัมภาษณ์นักการเมืองสัมภาษณ์พรรคการเมืองอย่างที่ผมทำอยู่ทุกวันตรงนี้ได้ไม่ได้อย่างไรครับครับคือในกฎหมายจะเขียนไว้นะครับการหาเสียงทางโทรทัศน์หรือวิทยุเนี่ยนะครับห้ามนะครับกกต.เป็นผู้จัดเท่านั้น
ครับนี่คือกฎหมายหลักที่เขียนไว้ครับครับส่วนการทำข่าวก็เป็นประเด็นหนึ่งอ๋อฮะฮะในการทำข่าวถ้าเกิดไปทำข่าวพักเดียวมันเป็นลักษณะยังไงหรือว่าวิจารวิพากษ์วิจารแต่พักอื่นเชียร์แต่พักนี้มันก็เป็นลักษณะที่เป็นการหาเสียงเหมือนกันมันก็ค่อนข้างจะยากครับที่จะตีความนั่นสิครับนั่นสิครับนั่นสิครับเขาทางสำนักงานก็จะเชิญสื่อต่างๆเข้ามาพูดคุยในประเด็นที่จะนำเสนอข่าวหรือว่าขอช่วงเวลาที่จะออกอากาศให้หาเสียงนะครับผมเห็นกำลังจะเชิญอยู่นะครับเพื่อสักถามประเด็นนี้ที่คุณนายถามนะครับคิดว่าจะประชุมสื่อจะทำความเข้าใจกับสื่อถึงกรอบการทำข่าวได้สักวันไหนครับเดี๋ยวนะครับประมาณไม่ผิดมันจะ28ครับครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะประสานไปกลมๆก็คือน่าจะเป็นวันที่28มกรานะฮะครับครับทีนี้อย่างนี้ครับสมมุติว่าผมสัมภาษณ์พรรคการเมืองไหนก็แล้วแต่ขออัปเดตการจัดตัวผู้สมัครทั้งประเภทเขตทั้งประเภทปาร์ตี้ลิสต์อย่างนี้ผมสัมภาษณ์ได้ไหมถ้าสัมภาษณ์อยู่พักเดียวมันก็ไม่ได้ผิดกันนะครับนี่ความเห็นส่วนตัวนะครับครับถ้าเกิดควรจะเท่าเทียมกันลักษณะนั้นนะครับหมายความว่าถ้าจะหลีกเลี่ยงว่าไปลักษณะเป็นการหาเสียงให้โฆษณาหาเสียงให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งซึ่งกฎหมายห้ามไว้เป็นแค่การอัปเดตในรูปการทำข่าวเป็นแค่การอัปเดตการจัดตัวผู้สมัครอันนี้ก็ไม่ได้ถ้าจะสัมภาษณ์ต้องสัมภาษณ์ทุกพรรคการเมืองอาจจะไม่ต้องทุกพักก็ได้แหละครับเพราะว่ามันจะมีลักษณะถ้าเกิดพักค่อนข้างจะเยอะเนี่ยมันก็คงทำไม่ได้ทุกพักนะครับใช่แต่ว่ายังไงก็ตามให้มันมีลักษณะที่เป็นความเท่าเทียมกันนะครับก็เป็นการตีความครับลักษณะเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะยากนะครับถ้าจะให้คำตอบอย่างนี้นะครับในวันที่เราเรียกประชุมชี้แจงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้เชิญให้เอาคำถามมานั่งคุยด้วยครับเพราะว่ามันมีกรอบของกฎหมายที่ต้องทำอยู่ซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับจริงๆแล้วสถานีโทรทัศน์และวิทยุอะไรก็ต้องอยู่ในความในอยู่ภายใต้กฎหมายพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.เหมือนกันโอเคได้ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับนักการเมืองเขาค่อนข้างจะไหวตัวกันเยอะพอสมควรเขาค่อนข้างจะกลัวกันพอสมควรจนกระทั่งหลายคนตั้งคำถามว่าวิตกจริตเกินไปไหมเห็นบางพรรคการเมืองเขาทยอยประกาศปิด Facebook ประกาศงดโพสต์ข้อความใน Facebook ของตัวเองตรงนั้นมันต้องถึงขนาดนั้นไหมครับต้องปิด Facebook ต้องงดโพสต์อะไรกันเลยถึงขนาดนั้นไหมครับครับก็กฎหมายก็เขียนไว้นะครับก็คือถ้าจะหาเสียงโดยช่องทางโซเชียลมีเดียก็ให้แจ้งกกต.ทราบจริงๆไม่ได้เขียนแบบถ้าปิดถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าไอ้การควบคุมการหาเสียงโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับกรณีมันเป็นการคิดค่าใช้จ่ายการควบคุมโดยค่าใช้จ่ายครับครับคำว่าต้องแจ้งให้ค่ะคำว่าต้องแจ้งให้กกต.ทราบหมายถึงแจ้งอะไรคะแจ้งชื่อผู้ใช้ Facebook อย่างเงี้ยเหรอคะว่าท่านไหนใช้ Facebook ชื่ออะไรบ้างแบบนี้เหรอคะครับคือการแจ้งเนี่ยต้องรู้เจตนาของที่ให้แจ้งมาก่อนนะครับถึงจะทราบว่าเอ๊ะทำไมให้แจ้งและแจ้งอะไรบ้างนะครับคือแบบมีแบบฟอร์มให้แจ้งการที่แจ้งเข้ามาเนี่ยเพราะว่าในการป้องกันนะครับแล้วถ้าคงจะได้ยินเคยได้ยินคำว่าอวตารคืออาศัยชื่อเนี้ยแล้วก็ทำเพจปลอมขึ้นมาอ๋อครับครับครับลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเกิดแจ้งไว้กับเราเนี่ยเราจะรู้ทันทีอย่าลืมว่าการหาเสียงโซเชียลมีเดียครับเห็นว่าเคยมีในที่ต่างประเทศใช้วิธีการนี้แล้วก็ไปโจมตีพรรคอื่นคู่แข่งจนกระทั่งเสียหายแล้วลบก็ไม่ทันอะไรต่างๆนะครับเสียหายไปแล้วอันนี้นะครับถ้าเกิดเราพบเราเจอเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะข้อความนี่มันไปโจมตีเขาเราอาจจะถามไปทางว่าใช้ชื่อคนนี้เราก็ติดต่อไปทางชื่อคนนี้ที่เราแจ้งไว้ว่าเออคุณใช้ชื่อนี้หรือเปล่านะครับในการหาเสียงบอกอ๋อไม่ใช่ของผมใครไม่รู้ไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยเราก็อาจจะสามารถลบออกจากโซเชียลมีเดียได้รวดเร็วสมมติว่าผมมี Facebook ของผมเองอยู่แล้วนะครับก่อนพระราชกฤษฎีกาปกติผมก็จะใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผมนั่นแหละแต่พอมีพระราชกฤษฎีกาปั๊บผมถึงขั้นต้องปิด Facebook หรือไม่หรือจะต้องเดินไปบอกกับกกต.ว่าผมมี Facebook นะชื่อนี้นะหรือเปล่าหรืออย่างไรครับถ้าเป็นผู้สมัครต้องควรจะแจ้งครับถ้าเป็นผู้สมัครส.ส.ควรจะแจ้งกับกกต.ว่ามี Facebook อยู่แล้วชื่ออะไรประมาณนั้น
ครับแล้วก็จะใช้ช่องนี้ทางไลน์หาเสียงครับอ๋อครับถ้าจะหาเสียงผ่าน Facebook ก็จะต้องแจ้งว่าจะหาเสียงอย่างไรประมาณนั้นถูกไหมฮะครับครับครับแต่ว่าผมไม่ถึงขั้นต้องปิด Facebook ผมยังโพสต์อะไรต่อไม่อะไรได้ถ้าไม่ใช่เรื่องหาเสียงถ้าไม่ใช่เรื่องใส่ไล่ป้ายสีคู่แข่งทางการเมืองถูกต้องนะครับยังทำได้นะการควบคุมด้วยค่าใช้จ่ายยังทำได้นะฮะสามารถโพสต์เรื่องอื่นได้นะฮะครับนะฮะแล้วไม่นับเป็นค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะถ้าเป็นผู้สมัครก็ต้องนับเป็นค่าใช้จ่ายถ้าเป็นผู้สมัครนับเป็นค่าใช้จ่ายก็ในเมื่อเป็น Facebook ส่วนตัวของผมเองอะแล้วค่าใช้จ่ายมันจะคิดอย่างไรถ้าเกิดใช้หาเสียงนะครับลักษณะนั้นนะครับอ๋อต้องแล้วจะคิดเงินกันอย่างไรครับต้องเป็น Facebook ของผมดูเป็นรายโพสต์เลยหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าจะคิดจะคิดตัวเลขกันอย่างไรเกิดขึ้นยังไงบางอันก็ฟรีบางอันก็เป็นค่าใช้จ่ายนะครับอ๋อหมายถึงกรณีที่มีการบูสต์ข้อความแบบนี้หรือเปล่าคะเพื่อให้คนเห็นเยอะๆแบบนี้หรือเปล่าเราต้องเวลากรณีกฎหมายออกมาอย่างครับอย่ามองแต่ว่าจะควบคุมหรือตรวจสอบมองที่คนที่ใช้ก่อนนะครับว่าเรามีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองเขาให้ดีแคร์เรื่องจำนวนค่าใช้จ่ายถ้าควรจะดีแคร์นะครับถ้าเกิดไปเจอทีหลังมันไม่ได้แจ้งไม่อะไรมันก็จะมีปัญหาข้อกฎหมายตามมาด้วยโอเคสรุปว่าถ้ามี Facebook อยู่ยังไม่ถึงขั้นต้องปิด Facebook แต่ถ้าจะสมัครส.ส.ก็ควรจะไปบอกกับกกต.ว่ามี Facebook อยู่ชื่ออะไรแล้วก็ยังโพสต์อะไรต่อไม่อะไรได้เพียงแค่ถ้าคุณจะโพสต์หาเสียงหรือคุณจะโพสต์ใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่งทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยโดนแน่ถูกมั้ยฮะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่รู้ล่ะถ้าเป็นผู้สมัครเนี่ยจะเป็น Facebook ส่วนตัว Facebook ของใครอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อไหร่ที่มีการโพสต์จะต้องมีการคิดกระตังคำนวณเป็นตัวเลขและนับเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งถูกไหมฮะก็เป็นไปตามรูปแบบของการคิดค่าใช้จ่ายนะครับผมสูตรในการคำนวณรายละเอียดเราคิดค่าใช้จ่ายยังไงพอดียังไม่ได้ศึกษาตรงนี้ทีนี้ที่เขารับผิดชอบอยู่อ๋อทีนี้สูตรในการคำนวณว่าโพสต์อย่างไรคิดเป็นตัวเลขเท่าไหร่ตรงนี้ยังไม่ตกผลึกใช่ไหมฮะคือของเรามีหน่วยงานสำนักงานมีหน่วยงานรับผิดชอบตัวนี้อยู่โอเคโอเคแต่ตรงนี้ก็ต้องรอให้มีการประกาศให้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับว่าโซเชียลมีเดียจะคำนวณราคากันอย่างไรถูกต้องนะฮะครับครับครับโอเคใช้จ่ายก็ต้องไปว่าส่วนป้ายแนะนำตัวหรือป้ายหาเสียงเลือกตั้งปิดได้หรือยังตอนนี้มันอย่างไรครับคือต้องปลดออกหรืออย่างไรฮะครับคือเกี่ยวกับเรื่องป้ายนะครับค่อนข้างจะชัดเจนครับระเบียบเรื่องการหาเสียงที่เกี่ยวกับเรื่องป้ายมันออกไปแล้วนะครับมีผลคับใช้นะแต่ถ้ากิจการให้มีการเลือกตั้งนะครับครับใช้ไปจนวานครับครับเพราะฉะนั้นป้ายหาเสียงที่ติดริมถนนเอาใหญ่ๆก่อนนะครับเรายังไม่ได้กำหนดให้ติดนะครับอันนี้ก็คือต้องไปเอาออกแล้วนะครับต้องไปเอาออกมันอยู่ในช่วงของวิธีการหาเสียงซึ่งต้องควบคุมโดยตามพ.ร.บ.เรื่องการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโอเคครับแล้วมีโทษทางอาญาด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราจะกำหนดจุดติดอีกทีนะครับได้เอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับคุณดนัยคุณปวีณาครับครับสวัสดีค่ะตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมานะคะเลขาธิการกกต.ค่ะก็ตั้งใจอยู่ถามอยู่3เรื่องนี่แหละแต่ว่าเรื่องที่ตั้งใจจะถามมากที่สุดก็คืออยากจะฟังอีกทีวันประกาศผลไอ้เรื่องประกาศผลวันประกาศผลการเลือกตั้งแล้วได้ส.ส.ครบ 95% พอที่จะเปิดสภาค่ะตรงนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดทางการเมืองนะมันเป็นคีย์เวิร์ดนะท่านบอกยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยกันใช่คุยกันแต่ยังไม่มีมติคุณว่าแปลกไหมกำหนดปฏิทินได้ทุกวันยกเว้นวันเดียวคือวันรับรองผลการเลือกตั้งให้ได้ส.ส.ครบ 95% คุณว่าแปลกไหมแปลกก็บอกแล้วไงมันมีนัยยะทางการเมืองอยู่ค่ะเอาละครับเราจะพักกันสักครู่ไหมฮะดีค่ะ